เดทกับน้องวิลกี้ไหมไงวะ0 8 7 8 8เย็นไก่มามองใครๆทำไมไก่เย็นแปดแม่จีชอบกินมาค่าหรือคาปูไม่กินเดี๋ยวครับไม่เหรอแล้วมันก็การพูดอย่างหนึ่งคุณอยากพูดอะไรคุณต้องพูดมันก็คือเพลงฟังโอชาฟังไปหยุดฟังมึงแล้วกูฟังเมืองพุทธขอฉีกเลยร้องเพลงลูกทุ่งสักหนึ่งเพลงให้ฟังเลยว่าเคยฟังไหมขอตายตายต้นมะเขือคือบอดฟื้นชะตาที่ฟ้าแบ่งแบ่งกันสูตร87แล้วก็เป็ดเย็ดไก่พอมองไกลๆทำไมไก่เย็ดแปดแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่ไดมอนด์ MQT ค่ะผมไดมอนด์ MQT นะครับผมสวัสดีค่ะพี่มอนสวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนละ2-3เดือนแล้วครับตอนนี้พี่มอนด์เป็นไงบ้างคะสถานะหัวใจก็โสดครับโอ้โสดเสมอโสดจริงเหรอโสดจริงพี่มอนเริ่มเป็นแรปเปอร์หรือว่าเริ่มแรปได้ยังไงเริ่มมาจากแข่งแรปแบทเทิลนะมีรายการอะไรมาผมก็ส่งไปทุกรายการเลยส่งประกวด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 แล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่เราชอบช่วงนั้นมันมีรายการแรปวิดนาวแค่รู้สึกว่าเฮ้ยแรปแล้วคนเทว่ะอยากโชว์ของตัวเองบ้างแล้วก็ไม่ได้มีของอะไรหรอกแล้วก็แบบเห็นรายการก็ไปสมัครแล้วก็ลงแล้วก็แรปเลยมันมีในหัวป่ะว่าแบบเฮ้ยจะพูดอันนี้อ่ะมีป่ะเตรียมไปนิดนึงอ่ะบางทีเราก็ไปรอแก้เขาเวลาเขาแรปด่าอะไรมาแต่จริงพ่อแม่ผมไม่ใช่คนที่ชอบให้พูดคำหยาบตอนเด็กดูคลิปที่แบบมีคำหยาบนะครับพ่อก็ด่าโตมามันก็แบบรู้สึกเออในทางของเราพ่อก็ไม่ว่าเลยแรปมันก็มีหลายแนวครับมันก็คือการพูดอย่างนึงคุณอยากพูดอะไรคุณต้องพูดมันก็คือเพลงไม่มีอะไรถูกผิดตรงนั้นแค่คุณอยากจะทำอะไรก็ทำคุณอยากจะฟังอะไรก็ฟังคือพี่มอนว่าเกี่ยวป่าวว่าส่วนนึงที่พี่มอนประสบความสำเร็จอ่ะมันมาจากครอบครัวด้วยสำเร็จไวผมว่ามีส่วนครับถ้าครอบครัวไม่สนับสนุนผมก็คงต้องไปหางานทำเองเหมือนโยมก็ต้องบอกว่าแบบครอบครัวก็คือมีส่วนสำคัญหลังจากที่เราเก่งอยู่แล้วอ่ะหรือว่าเราดีอยู่แล้วอ่ะมันก็กลายเป็นแบบมีแรงดันขึ้นมาอีกให้ความสำเร็จนั้นมันเร็วยิ่งขึ้นเออดีพูดอันนี้ถูกแล้วเวทีไหนที่แบบเรียกได้ว่าเหมือนพลิกชีวิตแบบคนรู้จักเราเยอะเดอะแรปเปอร์ครับผมไม่คิดว่าป้าร้านขายโจ๊กแกรู้จักอะไรแต่มิวกี้อย่ามาติดตามพี่ม่อนจากเพลง Jenny Needs Smoke ศิลปินคนนี้เขามีคาแรคเตอร์ในการร้องเสียงต่างๆและอะไรต่างๆเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบมากเลยเราก็เลยเริ่มฟังกูเดินหลุดอยู่แถวทองหล่อเอกมัยแล้วก็ไปรังสิตแล้วผมเนี่ยไม่ได้กินโปรอย่าเพิ่งใส่ยาลงกระติกเอาจริงผมเคยลองซิปๆแต่ว่ากูเลิกก่อนเพราะกลัวจะติดจิบเบาๆเน้นๆแล้วก็มาสักติกเอาควยไม่เก่งอังกฤษแต่ชอบพูดว่าปีชโอ้ยเจ๋งมากคือทุกเพลงอ่ะพี่ม่อนแต่งเองปะใช่ครับแต่งเองทุกเพลงครับฟิลลิ่งในการแต่งมาจากอะไรอ่ะความสนุกของเราความแบบว่าเพลินการปาร์ตี้การเมาของเราหรือบางทีก็อาจจะมาจากความเครียดของเราตอนนี้เพลงล่าสุดที่ดังมากๆก็คือ Where Are Youเพิ่งเลิกแฟนมาว่าอายุที่คุณชอบไปผับบาร์หรือว่าชาบูที่คุณชอบกินน้ำม็อกค่าหรือว่าคาปูขอโทษที่แชทไม่ค่อยมีเวลาดูล่ะแต่คอนเสิร์ตก็มาดูที่เขาชอบฟังโดจ้าหรือว่าจานจูล่ะถ้าโอป้างไม่ใช่ทางกูอยู่บนโต๊ะนั่นก็ยาพี่นั่นไม่ใช่ยากูตกลงชอบไปผับบาร์หรือไปชาบูไปคู่ครับที่คุณชอบกินน้ำม็อกค่าหรือว่าคาปูแม่จีชอบกินม็อกค่าหรือคาปูไม่กินเดียร์ท็อปเดียร์ท็อปนี่หรอเพลงไหนของพี่ม่อนที่พี่ม่อนคิดว่าทำให้คนรู้จักพี่ม่อนมากที่สุดคิดว่าเป็นเพลงธรรมดาครับผมแล้วนี่ในมือไม่ใช่ติ๊กก็ธรรมดากูเป็นแค่คนธรรมดาตอนนี้กูมาเป็นสตาร์กูแค่กัญชากูไม่ได้ติดยาแต่เพื่อนกูมีใบมาแล้วแซวบิดมาแล้วในหัวเราต้องมีเพลงตลอดป่ะเราเป็นแรปเปอร์ผมไม่ค่อยติดเพลงหรอกบางทีผมไม่ได้ฟังอะไรแต่ในหัวมันก็แบบเหมือนมีเพลงวิ่งเข้ามาตลอดตอนคือไม่นอนพวกกูนั่งกันยันเช้ากูอยู่ประเทศไทยแต่แฟชั่นอากาศหนาวตอนนี้ฟิลกำลังดีไม่ค่อยมีเรื่องให้ปวดอ้าวตอนนี้โตยังไม่พังแล้วมันยังใช้ได้อีกยาวตอนเด็กๆที่เราเคยฟังเพลงคนนี้เราชอบจังเลยอะไรเงี้ยเราอยากรู้แรปเปอร์เขามีเพราะว่าคนที่แบบเขาชอบอ่ะภรรยาบอยเหมือนเป็นอาจารย์ของผมนะครับเพราะว่าชอบในของเด็กๆผมฟังเขาไปเยอะมากแล้วผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขามาเจอพี่พีทยังกูได้ก็เพราะว่าพี่พีทเขาก็พี่พีทเขาก็นั่นแหละครับเรื่องแรปเขาเหมือนอาจารย์ของผมคนนึงไปชูนอนโนมีผมวางคืนเดียวผมขอโทษทีเย่ไปชูนอนโนมีเย่ขอให้คุณโชคดีเย่ไปชูนอนโนมีผมวางคืนเดียวผมขอโทษทีเย่เรามีเพลงหนึ่งที่เรา cover ไว้ความตั้งใจของเราอ่ะเราคือเราอยากให้พี่ม่อนน่ะมา featuring ให้เราหน่อยโย่โย่ไม่ฟังเฮียไม่แคร์เฮียเอ็มแม่ดีแคร์ชีเอ็มแม่มันก็คิดในความคิดอ่ะเพื่อถามให้พูดทำอะไรผิดอ่ะเฟื่อยไปเรื่อยไม่เกี่ยวกันเลยทำไมถึงต้องเป็นไดมอนด์ MQT อ่ะก็เป็นไดมอนด์เฉยๆคุณเติร์ดชื่อไปคุณอาจจะไปเจอไดมอนด์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเพลงไดมอนด์ของเวียดนามหรือว่าเป็นไดมอนด์จากทวีปแอฟริกาเราเลยก็พูดเลยว่าทุกครั้งที่เรา
เซิร์ชคำว่า Diamond and Bright เลยค่ะ Diamond ผมก็เลยใส่ MQT ไปเป็นนามสกุลเพราะว่า MQT คือเนี่ยบอสพิโต้สปอนนี่คือผู้คนที่เริ่มแรปมากับผมแล้วไงวันแรกแล้วทุกวันนี้เขาให้ผมเราเพิ่งฟังเพลงหนึ่งของพี่ม่อนมาเราชอบมากเลยอันเนี้ยก่อนโด่งดังกดควายเข้าไปในปอดเดินเกมเนี่ยกูไม่มีทางออกจาก BKK สู่ภาคตะวันออกตอนนี้ไม่ได้อาการหนาวทำไมควายมันยังออกเพียงแค่เงินปึงน้ำมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเอาละกูไม่รอแม่มาปลอมตอนที่แพ้ใครจะบอกว่ากูจะปลอมหรือว่าแท้เย็ดแม่โดยที่คอนมันคือปลอมหรือว่าแท้อยู่แล้วป้าก็ต้องมีกฎป้าว่าแบบเฮ้ยห้ามทำนั่นห้ามทำนี่ห้ามทำนู่นไม่ต้องมีกฎอะไรเลยแค่คุณรักเพื่อนของคุณมากรักพี่น้องของคุณมากอย่าไปหักหลังพี่น้องของคุณเคารพซึ่งกันและกันและให้เกียรติตลอดใครแม่บอยกูหยุดฟังโอชาฟังไปหยุดฟังมึงแล้วกูฟังเมืองพูดแต่ว่าตอนนี้เราต้องการคุชเราไม่เอาตาพยาคุชเอาหน้ามึงมุดไปยังคุชเจ๋งมากอ่ะคือไดมอนด์นี่คือชื่อจริงใช่ไม่ใช่เอเคนี่คือชื่อเล่นที่แบบว่าพ่อแม่ตั้งให้แล้วกันเองแล้วถ้าสมมติว่ามิวกี้อยากมีเอเคเอ็มเคพูดแล้วขิวสกี้อ่ะมันจะซ้ำกับสกี้นะถ้ามิวกี้ไปยาไม่ซ้ำแน่นอนอ่าไปยานี่แหละคือเอเคละถ้าตั้งหน้าชื่อก็คือใช่แล้วมิวกี้กับไดมอนด์นะคะเราได้มีโอกาสเจอกันในเพลงของกันเนอร์ที่ชื่อเพลงว่าพะโล้ป่าเพลงกูจะเปิดจะได้ภาพขับไล่มึงแบกกลับเย็ดเมียมึงก็ตับสเปคผู้หญิงผมรู้สึกชอบคนหน้าเอเชียล่ะเอเชียเพราะยังถ้าผมเขาโตกว่าเราโตกว่าก็ได้จะพูดอะไรวะเจอแปดเจ็ดเจอแปดเย็นไก่มามองไก่ทำไมไก่เย็นแปดเย็นโตปากเพลงเปิดปากตบมือให้มาหน่อยเคยเดทกับน้องมิวกี้ไหมอ๋อเคยปะตอบดิเคยนิดหน่อยก็เคยแบบเจอกันคุยกันเด็ดๆกันอะไรเงี้ยช่วงที่แบบเราก็โสดเหมือนกันเราแบบมอนก็โสดนะไม่ได้เจอกันตอนที่มอนมีแฟนแล้วเรามีแฟนนะเราคุยกันคือเป็นช่วงที่เราโสดทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะความประทับใจที่น้องลูกี้มีต่อพี่ไดมอนด์ถ้าไม่ได้มองในมุมศิลปินนะมอนเป็นคนน่ารักมากๆสำหรับกี้นะกี้ว่าไม่ได้แค่สำหรับกี้สำหรับทุกคนตอนที่เราแบบเหมือนเดทติ้งกันอะเราก็มีไปเจอแบบเพื่อนมอนที่ตอนนั้นเขาถ่ายMVกันนะเนาะคือมอนเป็นคนที่1ไหมนะมีความถ่อมตัวมากๆแล้วก็คือ2ก็คือเป็นคนที่มีมารยาทมากๆรู้เขาจะเป็นแบบแรปเปอร์ดูแบบแบดดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมอนจะรู้จักว่าคนนี้คือผู้ใหญ่คนนี้คือพี่รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็ข้อที่แบบสำคัญมากคือตอนนั้นอะเราเลาซิ่งกันไปว่าแบบมอนน่าสมมติแบบมีคนรู้ใช่ป่ะแล้วแบบยูอะ20แล้วเออไออะ3-4แล้วห่างกัน10กว่าปีเลยอะเธออะไรอย่างเงี้ยคือมอนตอบเรามาแบบเฮ้ยทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้แม่งแบบแอตติจูดดีหว่าและที่สำคัญเลยคือเป็นคนที่เรสเปคคนแล้วก็เรสเปคผู้หญิงมากๆเพลงหลบลิขสิทธิ์ต้องมีมอนให้เลือกมา1เพลงร้องไงก็ได้ให้ไม่เหมือนต้นฉบับวิกตอเรียซีเคนะเพลงด้วยนะวิกตอเรียซีเคนไม่ต้องบอกว่าเธอที่แดนผมไม่รู้นะว่าหลบได้หรือเปล่าขอฉีกเลยน้องพี่ลูกทุ่งสักหนึ่งเพลงให้ฟังเลยว่าเคยฟังว่าขอตายตายต้นบักคือบอดฟื้นชะตาที่ฟ้าแบ่งกันแล้วเพลงเต็มเป็นภาษาอีสานได้ปะกุชีเบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่เดียวพูดถึงคล้องดีตอนนี้กูมีเอาไว้ไม่ห่างมึงก็ยังไม่มีตอนนี้พุทธิเลยยังไม่ถางแล้วในวันหนึ่งพวกกูจะมีทุกอย่างมึงก็ยังไม่ผ่านเงินเข้ามาข้างในบัญชีแล้วกันเฉลี่ยข้างในกระดาษเป็นไงแต่ว่าสุนทรภู่เจ๋งมากอ่าไหนแรปเดี๋ยวกับเราให้หน่อยบอกมิลกี้เด็ดจัดบอกเด็ดจัดไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายอะไรเห็นไหมล่ะเห็นแล้วเห็นหรือยังดูไว้ครับดูไว้ฟีดแบ็กจากหลายๆคนที่รู้ว่าเราจะมาถ่ายกับมอนซึ่งคนที่ฟังเพลงแรปเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงของยูทุกคนสามารถฟังได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาฟีเจอริ่งได้เลยอะแล้วเพลงไหนก็ตามที่มียูไปฟีเจอริ่งอะท่อนของยูจะเป็นท่อนที่ทุกคนรอและอยากฟังมากรู้สึกดีนะเพราะปกติบางทีผมอาจจะคิดไปว่าคนเขาไม่ได้ชอบผมเดี๋ยวผมอาจจะเผลอคิดในแง่ลบไปหน่อยมันจะมีแหละแค่แบบกลุ่มคนแค่ไม่กี่คนที่เข้ามาแบบพูดถึงอยู่ในแบบที่มันไม่ดีใช่ป่ะแต่เราอยากให้ยูรู้ไว้ว่ามีคนรักอยู่เยอะมากๆแล้วเขาก็ติดตามผลงานอยู่มากๆอย่างน้อยก็เราแล้วก็กลุ่มของเราอะเวลาที่เราเปิดเพลงอยู่อะทุกคนจะรู้สึกมีพลังมากดีค่ะตามกฎพี่ม่อนจะต้องมีของรักมาให้กับแฟนๆของ
ไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาว่าประทับใจอะไรตัวพี่ม่อนของที่ผมเอามาให้อาจจะไม่ได้พิเศษมากนะแต่ปกติผมไม่ค่อยได้แจกอะไรให้ใครนอกจากเพื่อนพี่น้องเองใส่กล่องดีออลมาแต่ข้างในเป็นก็ไม่ใช่ดีออลแต่นะแว่นเปิดตาเช่มือสองเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะเราลองใส่ให้ดูก่อนซื้อมาจากญี่ปุ่นอยู่ที่แว่นเลยเหรอมันเท่มากเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ติดตามพี่ไดมอนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนคลับเบลกี้หรือว่าเป็นแฟนคลับพี่มอนด์นะคะก็อยากให้คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะบอกความประทับใจว่าประทับใจอะไรในตัวพี่ไดมอนด์ MQT นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเบลกี้ในวันนี้นะคะวันนี้แบบสนุกมากอ่ะเอาจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่ต่างที่สุดตั้งแต่เราทำรายการ What's in My Carแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเทปที่เราโคตรชอบมากๆเพราะแม่งโคตรเลียวอันนี้ให้แฟนคลับเลยใช่ไหมสวยมากเลยนะยูขอบคุณมากนะพี่ม่อนที่วันนี้แบบมานะคะขอบคุณมากๆดีใจมากจริงๆนะใช่ครับผมวันนี้นะคะเพื่อนๆเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นใครค่ะวันนี้ขอตัวลาไปค่ะสวัสดี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 ครับผมบ๊ายบายเราสองมันว่าห้ามเรียกเราว่าอะไรนะเขาไม่เรียกว่าพี่ด้วยให้เรียกว่าให้เรียกว่าตัวเองน้องเบลกี้สาวขี่ฟีโน่แดงเฮ้ยช้ำช้ำให้ผมจิตใจเต้นแรงโอเคหมดแล้วเหรอหมดแล้ว